สมโอใหญ่นี่ผมก็รับผู้ไปสารธรรมประสดเจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดมผมก็รับผู้กิตติอุดมคุณเจ้าคณะตำบลหนองอ้อมอธิการคาวีขันติวโรเจ้าวาดวัดป่าหนองอ้อมเป็นต้นขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านซึ่งมีท่านนายกประเสริฐนัทเจริญรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมท่านอำรุงศรีทากำนันตำบลหนองอ้อมท่านผู้ใหญ่บ้านวิจารณ์สายบุญสาซึ่งเป็นโยมบิดาของราชการชาวีเป็นต้นวันนี้ก็ต้องขอแสดงมุทิตาชื่นชมยินดีกับท่านราชการชาวีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดให้เป็นพระที่มีตำแหน่งให้เป็นพระที่มียศคือทั้งยศทั้งตำแหน่งความหมายเดียวกันแต่เวลาเรามาใช้ในภาษาไทยก็จะแยกการที่จะมีตำแหน่งเป็นเจ้าวาดก็ด้วยอำนาจของกฎหมายด้วยอำนาจของกฎหมายคนที่ท่านประธานได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติม2535โดยอำนาจของเจ้าวาดและหน้าที่ของเจ้าวาดตามกฎหมายคือในการคณะสงฆ์หรือว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้นท่านได้ให้พระมีหน้าที่ก่อนที่จะมีอำนาจก็ความหมายความว่าท่านให้บริหารวัดด้วยหน้าที่หน้าที่นั้นคือเอาเมตตานำหน้าส่วนอำนาจนั่นก็คือเดชหรือว่าพระเดชท่านไม่ค่อยให้ใช้กันหรอกไม่ใช้เดชก็ไม่มีอะไรก็คือนำคนเข้าออกคนออกบอกให้ทำงานประมาณนี้นำคนเข้าก็หมายความว่าอนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาอยู่ในวัดไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรญาติโยมจะเข้ามาทำกิจกรรมอะไรในวัดเอาก็รอดความหมายความว่าเมื่อพระเณรมาอยู่ในวัดแล้วไม่ตั้งอยู่ในวัดไม่อยู่ในพระธรรมวินัยก็สามารถที่จะให้ออกจากวัดได้ในกระทั่งญาติโยมที่เข้ามาอยู่ในวัดก็สามารถที่จะให้ออกได้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาเป็นลูกศิษย์วัดหรือว่ามาอยู่ในวัดแล้วเพราะทุกวันนี้มันก็โลกมันก็เจริญตามสถานที่ว่ามีอะไรเป็นของตนเองบอกให้ทำงานก็หมายความว่าสั่งพระรูปนั้นรูปนี้ที่อยู่ในวัดให้ทำงานส่วนหน้าที่นั้นท่านได้ใช้มากๆหน้าที่การดูแลประคับประคองบริหารกิจการวัดให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมในการบำเพ็ญกุศลอันนี้คือในตามพระราชบัญญัติที่ท่านประธานได้ทำวันนี้พวกเราจึงได้มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจท่านราชการชาวีก็สืบตามแบบโบราณนั่นแหละตามแบบโบราณนั้นก็หมายความว่าสมัยก่อนพระที่บวชเข้ามาอยู่ในวัดแล้วถ้าเห็นสมควรที่จะยกย่องเห็นสมควรที่จะยกย่องพวกเราชาวบ้านก็จะปรึกษาหาเลยกันแล้วปรึกษาหาเลยการทำอะไรตั้งของฮอตขึ้นแล้วที่พวกเราเรียกก็เทลาพิเศษตัวเมื่อที่แถวน้องจะเชี่ยงก็ยังของฮอตเนาะสมัยก่อนเมื่อบวชเข้ามาพระจะเป็นเจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดก็แล้วแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วท่องบนเรียนมนเรียนมนเรียนบทสวดมนต์ทั้งหลายทั้งปวงเจ็ดตำนาน12ตำนานท่องบนเรียนจบ
มูลต้นมูลปลายเมื่อพิจิตรพิจารณาแล้วญาติโยมก็จะพากันเฉลิมฉลองให้กำลังจิตกำลังใจเพราะแบบพวกเราทำวันนี้สมัยก่อนก็เดินมาท้องฮอตเห็ดเว้งเห็ดท้องฮอตไทยทีนี้เมื่อฮอตสองที่เสร็จท่านก็จะเรียกพระเอาบทว่าเป็นพระใหม่มันจะเลยมามองมองหัวน้องมองหัวเอิญมามองมองพระใหม่มองหรือว่าผู้บาเอาบทแบบมันจะเกิดสำเร็จมาพอจะเนื้อเรื่องเกิดสำเร็จสำเร็จนี่จะมีอยู่สามขั้นพอสามเทือนพอสามเทือนอันนั้นเป็นการเฉลิมฉลองโบราณเนี่ยที่บ้านเข้าเช่าทุกคนหรือว่าเล่าบ้านเข้าหรือผ้ากันทิมลักษณะแบบนี้คือต่างคนต่างให้กำลังใจกันคนเท่าคนแก่โบราณท่านฉลาดท่านเป็นฉลาดท่านจะปลูกพระไว้อยู่ในวัดมอยใหญ่พระซื้อไปก็เลยกันได้พักษาพ่อสามสี่พักษาห้าพักษาเลยไปเกิดตัวไว้พาอยู่กับพ่อไทยพ่อเขาเรียกว่าตัวอยู่ในวัดแต่ก็ได้อยู่ขอบขาเม่งหามซึกขาเม่งกับสี่ขากับสี่ภาษาหมดแล้วครับเพราะสี่ภาษากับพ่อดีแต่โบราณต้นตัวพักอยู่วัดสมัยก่อนเป็นแบบนั้นพอหมดต่อมาหลังจากสำเร็จแล้วก็จะเป็นทราบคือผู้มีปีชาสามารถบริหารจัดการหรือว่าแม้กระทั่งการบำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมตามกรอบของพระธรรมวินัยทราบขั้นต่อมาก็เป็นครูทีนี้ญาติคู่ก็จะเกิดญาติคู่การเป็นเกิดญาติคู่ทีนี้การเทลาพิเศษการหมดการสมการเฉลิมฉลองในยุคนั้นเนี่ยทราบเป็นจะมีหลานเนี่ยฟังเขาเป็นหลานวะคำว่าหลานคือดักนะคือดักแต่ถ้าเทียบกับทุกวันนี้คือใบตาตั้งใบตาตั้งเนี่ยตาตั้งเจ้าว่าตาตั้งสัญญาบัตรสัญญาบัตรแต่ของพวกเราในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยรู้กับตาตั้งทุกวันนี้ทำไมถึงบอกว่าหนูเอาเงินแท้ๆมาตีเป็นแผ่นเอาทองแท้ๆมาตีเป็นแผ่นมันบอกว่าทราบเพียงตาสำเร็จเพียงตาทราบถึงหูคู่ขอบกระมองกันมานั่นก็หมายถึงว่าจากตาซ้ายไปตาขวานี่สำเร็จส่วนความกว้างความยาวนี่เอาแม่นี่เป็นเกณฑ์ความกว้างความต่างเป็นเกณฑ์ทางผู้ใดนั้นถามความของผู้นั้นในแผ่นใหญ่จากคิ้วนี่เป็นเว้ยฮอดตีมพงนะอธิบายว่าล่างมันจะมีเครียดผู้เครียดนะได้บอกว่าพร้อมกันถามพวกกันแล้วกันแล้วก็จารึกชื่อในการเทราพิเศษในการหมดสมจากผู้ทีนี้ก็เริ่มเป็นฝ่ายบริหารแล้วครับเป็นฝ่ายกับเป็นด้านฝ่ายกับด้านฝ่ายนี้อาจจะเป็นฝ่ายบริหารอาจจะเป็นระดับเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าคณะตำบลส่วนด้านนี้ก็หมายถึงว่าด้านวิปัสสนาเนี่ยก็จะแยกถ้าสูงขึ้นไปที่นี้ก็ระดับเจ้าคณะอำเภอแล้วเป็นลูกแก้วยอดแก้วแล้วก็สูงสุดก็คือมหาราชกูลูกแก้วยอดแก้วหลักธรรมแล้วก็มหาราชกูอันนั้นคือโบราณธรรมเนียมโบราณมหาราชกูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เจ้าเมืองเป็นคนสถาปนาหรือถ้าในยุคปัจจุบันก็พระเจ้าแผ่นดินทรงพระสถาปนาส่วนตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ฝ่ายด้านลงมาเนี่ยชาวบ้านเราจะเป็นคนสถาปนาเป็นคนยกย่องให้กำลังจิตกำลังใจให้กำลังจิตกำลังใจวัดให้ที่จะอยู่ดูแลวัดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกถึงแม้ว่าจะมีภารกิจมากมายต้องดูแลต้องสอดส่องในจุดตรวจการต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งงานสงกรานต์อะไรต่างๆที่ต้องไปร่วมการร่วมงานท่านก็เสียสละเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับท่านไว้ที่การคาวีพระเถระที่อยู่
อาสมก็ดีอยู่ด้านนอกก็ดีก็รู้ว่าแล้วแต่มีภาระมีติดกันนั้นวันนี้อาตมาก็มีงานกิจนิมนต์เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่วัดก็มีงานมีตั้งแต่เมื่อวานนี้อาตมาจะทำพิธีแห่ของพระเอ็นแล้ววันนี้ก็แห่อีกเมื่อวานนี้แห่ฉลองวันนี้แห่สนุกสนานเอาไปให้ชาวบ้านส่งน้ำตามหมู่บ้านต่างๆออกไปตามทั่วตำบลวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีแห่พระเวทพระเมืองแล้วก็วันสุดท้ายประเทศมหาชาติแต่ก็เพราะเราเลือกถึงว่าพระธิการคาวีเนี่ยท่านได้ช่วยงานคณะสงฆ์ไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นท่านได้ไปช่วยงานกับกองงานเลขาก็เลยได้ทิ้งทางพิธีการก็ไม่เชิงว่าทิ้งหรอกเขาบอกขอไปทางโน้นไปเพราะว่ามีพระเถรผู้ใหญ่ไปเยอะมีเจ้าในวัดเป็นต้นก็เลยบอกว่าที่โน้นมีครับเถรผู้ใหญ่แล้วก็เลยได้มาตรงนี้อย่างส่วนงานที่วัดก็ให้พระที่วัดเอาได้ดำเนินการไปก็มาให้กำลังใจกันหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลผู้เป็นอุปชาท่านเจ้าอำเภอท่านก็รีบมาไปงานตั้งแต่เช้าแล้วตอนหลังจากนี้ท่านก็จะมีงานอีกอันนี้ก็รู้แล้วแต่มาให้กำลังใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในพระศาสนาของเราเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักให้พวกเราได้เลือกคู่กันระหว่างวัดกับบ้านส่วนในเรื่องของกฎหมายในเรื่องอะไรก็ว่าไปตามในเรื่องตามเราแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางหลักให้พวกเราเนี่ยได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันโยมให้กำลังใจพระให้กำลังใจโยมอันนี้คือหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ทำไมจะว่าพระองค์ได้วางไว้นั่นก็คือพระองค์เมื่อประกาศพระศาสนาแล้วพระองค์ไม่ได้ให้พระไปทำไร่ไถนาเองไม่ได้ให้พระไปประกอบอาชีพอื่นอาชีพของพระที่จะเลี้ยงชีพก็คืออาศัยบาตรใบเดียวนั้นอาศัยญาติอาศัยโยมเพื่อที่จะได้ให้พระนั้นได้สำนึกถึงคุณค่าคุณนั้นของญาติโยมก็จะได้ทำตัวทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมอันหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้นี่ดีมากอาตมาเห็นข่าวที่เกิดขึ้นบางวัดเห็นแล้วก็สลดใจว่าบางวัดพระนิมนต์พระไปสวดศพให้ก็ไม่มีไปสวดที่กำลังเป็นข่าวดังๆกันทะเลาะกันในวัดทะเลาะกันอะไรต่างๆซึ่งอย่าให้มันเกิดขึ้นที่บ้านเราถ้ามีอะไรก็คุยกันเพราะถ้ามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเวลามันออกสู่สังคมโลกเรื่องเล็กๆเนี่ยจุดนิดเดียวหรือว่าที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมาจากที่ไม่ยอมกันแค่นั้นเองแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ยอมกันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมีเรื่องเวลาใหญ่โตเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นญาติโยมสาธุชนก็คุยกันในชุมชนของเราเนี่ยตกลงกันได้เรียบร้อยไม่ต้องไปโฆษณาให้คนอื่นเขาได้รู้หรอกคือบ้านกับวัดบ้านกับวัดมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการทะเลาะกันว่าอาตมาไปพูดที่ไหนก็ไปเปรียบเทียบบ้านกับวัดอุปมาเหมือนกับสามีภรรยากันมันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะพูดที่จะเพราะว่าคนเราอยู่ในสังคมมันแตกต่างกันความคิดแตกต่างกันการกระทำพฤติกรรมอะไรมันแตกต่างกันบางครั้งบางทีเราก็บอกว่าทำไมพระจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวบางครั้งบางทีพระก็บอกว่าทำไมผู้นั้นจึงไม่ทำอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแ
ที่นี่อาตมาคือว่าโชคดีโชคดีที่ท่านพระอธิการกาวีมีโยมบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าว่าเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำอันนี้จริงก็ไม่ใช่เรื่องอะไรต่างคนต่างปรารถนาดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าวัดคิดอย่างหนึ่งชาวบ้านคิดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองคิดคนละมุมไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่โตหรอกเพียงแต่ว่าคิดพอคิดคนละมุมมันก็เลยต่างคนต่างมีทิฏฐิเอาทิฏฐิเข้าว่าอันนี้ความเห็นความเห็นไปตรงคือก็สินะความเห็นไปเท่านั้นบางครั้งบางทีก็เลยไปคนละคิดละทางทะเลาะกันไปมันก็เลยเกิดความเสียหายถ้าเกิดความเสียหายก็ใครล่ะเสียหายก็หมู่บ้านชุมชนวัดนั่นแหละบางครั้งบางทีเราก็จะนึกว่าจะประจานพระนี่ก็ประจานตัวของเราแล้วแหละชุมชนของเราถ้าเรื่องอะไรไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นคุยกันดีกว่าคุยกันแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คุยกันก็มีแต่สับคนใส่กันสับคนใส่กันไม่ได้ปรับความคิดความเห็นก็ใส่กันมันสังคมทุกวันนี้การให้กำลังจิตกำลังใจกันมันก็เลยลดน้อยถอยลงเราอย่าไปมองที่อื่นด้านเดียวนะหรือมองชุมชนของเราไม่เป็นหลักบางครั้งบางทีสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับพระในวัดเราก็อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีได้ฟังมายังไม่ได้คุยกันเนี่ยก็เป็นตีเข่าใหญ่โตแล้วพอเนี่ยเกิดความเสียหายพระก็เสียหายนั่นแหละแต่คนที่เสียหายหนักก็คือชาวบ้านแล้วก็วัดเสียหายหนักต่างคนก็มองเข้ามาสังคมเราเนี่ยมันก็ฝักค่อยมีอะไรก็พูดคุยมีอะไรก็ศึกษาหาเลยกันเพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาวัดพัฒนาวัดของเราให้เป็นศูนย์กลางของจิตใจของพวกเราเพื่อที่จะได้ให้ลูกให้หลานอนุชนรุ่นหลังได้เขาได้ให้ความสำคัญกับวัดเพราะยิ่งทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ลูกหลานจะไม่ค่อยเห็นให้ความสำคัญกับวัดความศาสนาแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยบางครั้งบางทีผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่ก็หมายถึงพวกเราไม่ได้หมายถึงผู้ใหญ่บ้านนะหมายถึงพวกเราเนี่ยมีความมีอคติกับพระในวัดก็เลยไปพูดกับคนคนที่พูดเป่าหูลูกหลานใส่ในที่สุดลูกหลานก็มองไม่เห็นความสำคัญกับวัดก็เลยไม่มีใครเข้าวัดในที่สุดวัดพวกเราของพวกเราก็เป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่เมื่อไม่มีพระอยู่ทำยังไงทีนี้เมื่อเป็นวัดแล้วถ้าเกิดเป็นวัดล้างไม่ได้สมบัติของพวกเรานะไม่ได้สมบัติของพวกเราสมบัตินี้จะตกอยู่ในสำนักพุทธเขาจะมาดูแลถ้าเป็นวัดล้างสำนักพุทธดูแลเขาสามารถเอาวัดเราไปทำอะไรก็ได้ให้คนเช่าก็ได้จะทำอะไรก็ได้ตามที่เราหาผลประโยชน์เขาเรียกว่าสำนักพุทธเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นจากวัดเราเนี่ยคนเข้าปีละล้านแล้วก็เข้าส่วนกลางเนี่ยวัดบ้านเราไม่ได้พวกชุมชนเราไม่ได้นี่คือถ้าเป็นวัดล้านมันจะเป็นแบบนั้นเพราะเราอยู่ด้วยกันทั้งพระก็ตามทั้งโยมก็ดีให้กำลังใจกันดีกว่าดูแลทับประคองน้ำจิตน้ำใจเพื่อที่จะให้วัดของเรานั้นมีรูปพระรูปเด่นมาอยู่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ให้พวกเราได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็คือในพระศาสนาของเรามีสองส่วนที่สำคัญหรือว่าบุคคลสองคนที่สำคัญก็คือหนึ่งก็คือศาสนทายาทศาสนทายาทก็คือลูกหลานชาวบ้านของพวกเราได้แหละของมงคลอย่างเช่นท่านพระอธิการกาวีนี่แหละท่านเสียสละนะโยมเสียสละพระที่ออกมาบวชเสียสละอย่างมากเลยทำไมโยมบอกว่าเสียสละ
บางครั้งบางทีบางพระบางรูปเมื่อยังไม่บวชต่อบางคนเมื่อพระแม่บอกบางครูบางคนทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่พอมาบวชแล้วท่านก็ได้อาศัยธรรมะกล่อมเกลาธรรมะกล่อมเกลาจิตกล่อมเกลาใจก็กลับกลายเป็นคนที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติศาสนกิจศาสนธรรมเป็นที่น่าเคารพน่าบูชาของญาติของโยมเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมบางคนเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยู่ก็จะเป็นภาระของสังคมผู้ใหญ่บ้านก็ดีกำนันก็ดีนายกก็ดีก็ปวดหัวแหละแต่ถ้าเป็นคนแบบนั้นแต่ท่านอาจารย์ข่าวีไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ท่านก็มีความเสียสละครอบครัวแทนที่ท่านจะได้อยู่ดูแลโยมพ่อโยมแม่ที่เริ่มอายุมากขึ้นดูแลคนนั้นคนนี้แต่ท่านก็เสียสละมาดูแลวัดให้พวกเราดูแลวัดแทนพวกเราท่านเสียสละมาฝึกหัดฝึกตนแล้วก็เป็นที่กราบที่ไหว้ของพวกเราได้ก็ได้มาให้กำลังใจท่านในวันนี้อันนี้คือศาสนาฐานะคือลูกหลานชาวบ้านของพวกเรานี่แหละทีนี้เมื่อท่านมาเป็นเจ้าวาดถ้าเราไม่ยกย่องใครเลยยกย่องบางครั้งบางทีเรามองญาติโยมมองไม่เห็นความสำคัญของคนใกล้ชิดก็คือบางทีคนใกล้ชิดคือชาววัดเท่าเขาจะมองว่าเอ้ยชาววัดเท่าทุกวันนี้ทุกวันนั้นวันนี้เอาพระที่อื่นมาเปรียบทั้งที่เราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปพระโน้นอยู่ที่โน้นเราต้องบอกว่าเอ้ยทำไมท่านพฤติปฏิบัติดีเหลือเกินท่านปฏิบัติดีเหลือเกินทำไมพระเราไม่เป็นแบบนั้นเพราะสิ่งพวกแบบนี้เอาทั้งอื่นมาเปรียบเทียบใส่เข้าก็เลยมาบอกให้ภาคบ้านจะพร้อมกันว่าบ้านจะพร้อมก็ดีในการจะดีทีนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปไอ้ที่พระที่เราไปยกย่องว่าเขาดีเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่แบบตามไปหอมนั่นหอมนี่หนีกับพวกอื่นเอันนี้เห็นมาเยอะแยะเลยบางครั้งบางทีวัดบ้านตัวเองแค่แต่ละมีพระที่ไหนมาก็ไม่รู้มาอยู่หัวไร่ปลายนามาอยู่หัวไร่ปลายนาก็ทีนี้ก็ชาวบ้านชาวเมืองเห็นปฏิปทาก็หอบินโตหอบกับข้าวไปโน่นไปทำบุญตักบาตรอยู่ที่โน่นวัดบ้านตัวเองก็ทีนี้ก็ตำหนิแล้วตำหนิว่าวัดบ้านตัวเองไม่มีใครเอาพฤติปฏิบัติชอบเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานหรอกเดือนสองเดือนเขาก็ได้ลาบปัจจัยอะไรเขาก็หอบหนีหมดไปมาเราก็เศร้าโศกเศร้าเพราะฉะนั้นบทที่สองก็คือศาสนาอุปถัมภ์ศาสนาอุปถัมภ์ก็คือญาติโยมนี่แหละคอยอุปถัมภ์คอยดูแลคอยค้ำจุนให้วัดวาของพวกเรานั้นไม่ขาดละขาดเลยถ้าญาติโยมอุปถัมภ์ก็ขาดคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนก็จะมีพระเนรมาแวะเวียนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยครับพระมาอยู่มากจะเป็นภาระขันมาอยู่หลายแห่งดีไปหมดเขาจะได้บุญเขาจะได้มีโอกาสให้บุญย่ามือเศร้างานกับไปพิธีบาตรกับไปแถวนี่ 20 30 รูปมันจะบอกสื่อพบสื่อใจหมดงั้นเมื่อเราประพฤติอุปถัมภ์ประทานดีรับเรียนต่างกินต่างแดนนั้นก็อยากจะมาอยู่อย่าไปเลือกว่าท่านไม่ได้คนบ้านเราท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การอุปถัมภ์ไม่ใช่จะเป็นใครก็แล้วแต่มาจากที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อเข้ามาสู่วัดของเราก็คือเป็นลูกหลานของพวกเรานั่นแหละท่านเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจออกมาฝึกหัดขัดเกลาตนเราก็ดูแลอุปถัมภ์ประทานตามสมควรแก่กำลังเพราะบุคคลที่มีความสำคัญในพระศาสนาก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือญาติโยมนั่นแหละมีความสำคัญอย่างมากเลยมีความสำคัญอย่างมากเนาะถ้าขาดการอุปถัมภ์ประทานขาดการการโยมอย่างเช่นวันนี้ไม่ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมแล้วงานก็ไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ได้รับการกระทำจากท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งญาติโยมชาวบ้านของเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมีงานเช่นนี้เกิดขึ้นดังนี้ท่านเจ้าอธิการสกลได้กล่าวในวันนี้สารพัดงานมารวมกันในวันนี้ทั้งงานพระป่างานอะไรหลายงานก็เพราะนี่แหละคือการอุปถัมภ์ประทานของญาติของโยมการดูแลว่าวัดของเราขาดเหลืออะไรที่จะไปที่จะพัฒนาให้มีความเจริญเทียบกับที่อื่นได้อาตมามักจะกล่าวญาติโยมเวลาไปมากล่าวเรื่องกับวัดเนี่ยว่าเราไปทัศนศึกษาไปเที่ยวดูวัดโน้นวัดนี้ที่เขามีการพัฒนามีความเจริญขึ้นแล้วทำไมเราไม่พัฒนาวัดของเราให้มีความเจริญชวนให้คนอื่นมาเที่ยวแล้วก็เราไปเที่ยวที่อื่นทำยังไงวัดของเราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ของเราเป็นวัดป่ามีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยทำยังไงคนจะเข้ามานอกจากมาท่องเที่ยวมาปฏิบัติธรรมแล้วยังมาเที่ยวอย่างอื่นด้วยมาเที่ยวเชิงธรรมชาติเราก็ทำยังไงเราจะทำแบบนั้นได้อันนี้ยิ่งทรัพยากรของตำบลเราเนี่ยมีมากมายแต่เราหมู่บ้านทำอย่างไรที่จะดึงคนแม้เข้ามาท่องเที่ยวหรือต้องฝากท่านสอสอสมศักดิ์ให้มาช่วยทำอย่างไรจะได้งบประมาณมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คนในสังคมชุมชนอื่นเขาได้มาเอาเงินมาลงตำบลหนองอ้อมของเราคือคนไปเที่ยวที่ไหนก็เอาเงินไปด้วยนั่นแหละคำว่าเอาเงินไปด้วยก็คือเอาปากมาท่องไปด้วยคนไปก็ต้องไปกินข้าวกินน้ำทำยังไงเราได้แบบนั้นก็ฝากท่านสอสอหรือว่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงท่านสอสอสมศักดิ์ภูมิชนได้เดินทางมาร่วมพิธีนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นเกียรติเป็นกำลังใจอย่างที่สุดของท่านราชการบางมีที่ได้ท่านสอสอได้เดินทางมาร่วมและนายสมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจให้เป็นบุญเป็นกุศลได้อวยอำนวยอวยพรให้ท่านพระอธิการคาวีให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญงอกงามไปบุญในบวรพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปอันเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิภาณตอบแทนทุกท่านซึ่งมีท่านนายกประเสริฐนัทเจริญรัตน์ท่านกำนันคำรวมศรีภาท่านผู้ใหญ่บ้านพิจารณ์สายบุญสาท่านสสสมศักดิ์ภูมิชมเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทางใครจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดซึ่งหนึ่งประการใดก็เป็นไปชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงการสำเร็จจงการสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรใจกีฬายุวันละสุขภาระทุกที่พาราตีการดวงท่านทุกคนเกิน